วนคืนสู่สมรภูมิสุดเดือดอีกครั้งและนี่ก็คือมาจิกามิแซบแบดโชว์เคส EP 2นะครับเอาละตอนนี้ก็เหลือแค่เควสอย่างเดียวก็คือสู้กับชาวบ้านเนี่ยแหละลุยกันต่อเลยจากคราวที่แล้วที่เราเจออากะฟินิกสุดโหดจนสามารถเล่นไปได้สิ่งคนหนึ่งและวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ซึ่งก็จะรีเซ็ตแรงใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าผมตกไปอยู่ที่แรงเท่าไหร่เริ่มแรกมาก็นี่ผมก็ต้องมาเจอกับคาโอริร่างสุดโหดที่มีความต้านทานโคตรเยอะเลยอ่ะไม่พูดพาทันเพลงลุยกันดีกว่าโอ้เหลือแค่500กว่าตอนนั้นน่าจะ600กว่าได้แหละมั้งไม่แน่ใจไปลุยต่อเลยตัวเพียวๆสุดเดิมที่เช่นเคยที่เห็นแล้วก็รู้สึกสบายใจเจ๋งได้อีกครั้งไปต่อเลยเอาละเพื่อไม่ให้ดูเหงาเกินไปนะฮะผมก็อยากจะบอกว่า8เมษายนนี้ก็เป็นวันเกิดของอิโรฮะแล้วยังไงทุกคนก็อย่าลืมเตรียมอกเตรียมใจแล้วก็เตรียมตัวที่จะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เธอหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าถ้าใครเป็นสาย18บวกก็เตรียมพร้อมกับเฮดซีนสุดมหัศจรรย์ของอิโรฮะได้เลยก็ว่าได้นะครับนานี่ตั้งแต่ที่อัปเดตใหญ่มาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ามีสิ่งหนึ่งที่ช่างดีเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นสาย18บวกก็คือคุณจะสามารถเห็นความลับบางอย่างของเกมนี้ได้หรือไม่ก็อาจจะเห็นเฮดซีนได้ง่ายยิ่งขึ้นเลยก็ว่าได้เฮดซีนสำหรับความสัมพันธ์ซะด้วยเอาละวิ่งเร็วอย่างนี้เตรียมตัวก่อนชะลอความเร็วโถเป็นสายฟ้าแพ้ไฟแท้แต่ดันต้านทานได้ อมตะหายแต่ภูมิคุ้มกันยังอยู่บาดแผลลึกตัวนี้ก็อย่าลืมตัวนี้ก็ต้องรีบฆ่าเหมือนกันไม่ใช่แค่อิโรฮะปีศาจใครจะถึงก่อนเนี่ยน่าจะอิโรฮะน่าจะถึงก่อนกระชือกนั่นแหละวิ่งช้าเข้าไว้ยังดีที่ยังมีสกิลหมูอยู่จัดไปอีกทีท้ายไปซะโอ้โหทริปเปิลคิลこの戦いでより強くなれたตอนนี้ก็อากะเลเวลความสัมพันธ์ของผมใกล้จะถึง20แล้วนะฮะเตรียมพร้อมที่จะได้ดูเฮดซีนได้เลยไอ้ใหญ่เบื่อสู้กับ NPC สู้ดีไหมนะถึงแม้มันจะเป็นแค่ NPC ก็เถอะมีตัวเดียวๆขออนุญาตทดสอบตัวใหม่สักหน่อยที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้เองซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวนี้ Fairy Child Girl Agisa ที่ผมได้มาตัวล่าสุดนะครับที่ผมก็ได้มาเหมือนกันนั่นก็คือฟัฟฟี่และบิดอากิสะซึ่ง
มันก็น่าจะดีอยู่นะฟื้นเลือดทุกคนด้วยเอาดีบัฟออกทุกคนด้วยถึงแม้จะฮิลได้แค่ 20% แต่ก็เพิ่มมูฟเกจให้ด้วยหลายอย่างพร้อมกันในหนึ่งเดียวใช่เดี๋ยวสลับตัวแป๊บหนึ่งนี่ตัวมีประกายดาวด้วยเหมือนฟัฟฟี่เซระเลยเซระร่างกระต่ายจำได้อยู่ซินเวอร์2พอรีเซ็ตทีเดียวลงไปอยู่ทองแดงเลยทั้งสวยทั้งน่ารักแต่เขาเนี่ยจะไม่น่ารักแน่ๆอ๋อดูดเลือดได้ด้วยฮะชูบโอ้โหลืมไป UR ถ้า UR น่ะยังไงเอฟเฟกต์ตะกี้คือเอฟเฟกต์ที่รุนแรงที่สุดของการโจมตีท่าสายฟ้าถ้าเป็นน้ำแข็งก็นึกถึงสกิลแช่หมู่ของอิโรฮะถ้าธาตุไฟก็สกิลสตันหมู่ของอิโกะร่างฮอตเพลเยอร์โอ้80ไหนขอลองเดี่ยวหน่อยดิถึงแม้ตัวเราจะเป็นสายฟ้าก็เถอะเดี่ยวไม่ได้เดี๋ยวได้เจอเปรี้ยวแน่飛ばしていこう。อย่างนี้แสดงว่ายังเปรี้ยวไม่พอลงโทษกู What the fuck ไม่เห็นเจ็บเหมือนตะกี้เลยเบาเบาเฮ้ยไว้ใช้ทีหลังก็แล้วกันนี่ตีแล้วไม่สนพลังป้องกันด้วยถึงแม้จะมิสก็เถอะ900กว่าไม่เป็นไรลงโทษเฮือโทษเบาเลยนี่1 V8 เสียเนี่ยโอ้แค่มดกัดเองอ่ะกระจอกชิบแป้งเลยอ่ะนั่นแหละได้したことなかった早く帰ろうจะมองอากิสะยังไงให้ดูน่ารักว่าเสียงก็ดูนิ่งผึ้มใครก็ได้ช่วยบอกทีว่าอากิสะน่ารักตรงไหนผมพยายามจะมองดูยังไงให้มันน่ารักแต่ผมก็ดูแล้วไม่เห็นจะน่ารักสักเท่าไหร่เลยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอิโกะด้วยซ้ำที่คิดว่าน่าจะน่ารักซะมากกว่าเออนี่ไงนี่เจอแล้วแต่ดันตัวใหม่ก็ไม่มีตัวสกิลหมู่เลยอะเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อเดี๋ยวจะสลับเป็นเฟรี่ชายเกิร์ลอากิสะบ้างเวล1ทั้ง4ตัวแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้เวล1แบบนี้นี่มันจะใส่ลูกแก้วหรือเปล่านะ อากิสะใส่ชุดตำรวจของคาโอริ ตลกดีฮึมเลเซนิโกเฮ้เลเซนิโกเอาละลงโทษคาโอริก่อนหายไปซะเอียงอุซูเดโซไปนะอ๋อไอ้ตะกี้ก็นึกว่าไอ้เอฟเฟกต์ใส่ฟ้าตะกี้เลียนไปว่าใส่คนละชุดคนต่อไปลงโทษใครดีลงโทษไอ้ตะกี้ลดคูลดาวน์ตัวเองก่อนกระชื้นวิ่งเร็วขึ้นและลดคูลดาวน์ลงโอ้โคตรเบาเลยอ่ะติดคลีแค่500กว่าโถเซตอย่างนี้จะเซตไปเพื่ออะไรหายไปซะโอ้โห
าสเตโกขออัญเชิญอำนาจของเทพเจ้าทรอจงมาลงโทษเอลิซาให้น้ำแข็งละลายจ้าก่อนหน้านี้จากคลิปล่าสุดที่ว่ามีกาชาได้ลูกแก้วอย่างแน่นอนนะฮะแล้วสเต็ปที่5เนี่ยจะได้ SR อย่างแน่นอนขอบอกเถอะได้แต่ตัวซ้ำๆทั้งนั้นเลยฆาตกรเริ่มเหลวเป๋วอีกเช่นเคยบูชายันยังไงของมันก็ไม่รู้บูชายันแต่ตัวที่ได้ไปแล้วสุดท้ายตัวที่บูชายันเหล่านั้นได้สำเร็จก็จะต้องถูกลิมิตเบรกเวล65อันนี้ฮิวเลือดไม่ได้เอาตัวฮิวเลือดมากันเหนียวไว้ก่อนช็อตนี้ผมขออนุญาตวัดใจดีกว่าว่าจะเจอกับดักหรือเปล่าก็แค่อากาอีโวสกิลที่คือเดียวแสดงว่านี่คือกับดักそうだな。あ、やっぷんヒュー。あんにช่วยทำอะไร?あんにฟืนเลือด、あ、ดูดเลือด。ขอเลือดหน่อย。โอ้、แค่500。โอ้、no. oh, shh. อย่างนี้แสดงว่าของจริงไม่ใช่ของเล่น。ติดคริแล้ว。โอ้。飛ばしていこう。ตีไม่เข้าดูซะอย่างนี้ของจริงแหละไม่ใช่เลเซนิโกไม่ใช่ตัวเพียวๆแน่ตัวเพียวๆหรือเวลห่างกันไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบนี้น่าจะตัวเพียวๆแหละแต่แค่เวลห่างเอาใหม่กรณีนี้ไม่ได้เป็นกรณีที่แพ้แล้วโดนทืบเหมือนที่บอกไม่ใช่นะอันนี้แค่ทดลองเฉยๆนะถึงแม้จะเสียสตามีนาไปเม็ดนึงก็ตามเถอะเข้าสู่โหมดจริงจังเข้าสู่โหมดจริงจังจะเอาทั้งทีก็ต้องเอาให้ปังอย่าได้พังเพราะถ้าพังแล้วมันเสียศักดิ์ศรีชัวอันนี้ไม่ใช่เวลห่างแน่จะรู้เลยก็เถอะแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยรักษาชีวิตเอาไว้ให้หน่อยถอยไปซะนั่นแหละลดไปได้ครึ่งหลอดเลยดูซะก่อนใครกันแน่สาธิบาดแผลลึกทำได้แค่นี้เองเหรอโอ้ไปกระชืบกระชืบมิสเลดบูตั้ง2ทีง่ายไม่กล้าตีเลยสิท่าจะเซตอย่างนี้เดี๋ยวไว้ไปเพื่ออะไรสุดท้ายฉันก็จะค่อยบูลลี่แกบูลลี่ถึงที่สุดจะเซตอากาอีโวมันต้องเซตอยู่ในทีมเซตเดี๋ยวๆนี้ก็ชุบชีวิตตัวเองไม่ได้หรอกเห็นเป็นร่างฟินิกซ์ยังไงมีปีกเหมือนกันนี่มันปีกนางฟ้าไอ้นั่นน่ะมันปีกนกฟินิกซ์เว้ยไอ้ดิซ่าขออารากาจี้ไม่รู้มันพูดว่าอะไรท่านที่ก็รู้ว่าบางตัวก็เกตความสัมพันธ์เต็มแล้วแต่ทำไงได้อะอยากเอาอากาศมารบแต่อากาศตัวดีๆอ่ะยังไม่มาสักทีนึงเลยโดยเฉพาะอากาศร่างออนเซนหรืออากาศร่างแมนอีตติ้งดีมอนก็เถอะ
โบนัสหมดแล้วแต่ยังเหลือสตามินาอีก4เม็ดโถเอ้ยไม่มีขาอ่อนให้พอสู้เลยอย่าขาโหดรอก่อนเสียดายถ้าขายอากิสะทิ้งอ่ะขายแล้วเอาเหรียญตามาซื้อตัวอากะร่างชิบูย่าเนี่ยอ่ะสู้กับ NPC ก่อนมันไม่มีทางเลือกงานนี้เราต้องจัดดูสิ NPC ตัวใหม่จะเป็นยังไงนี่ครั้งแรกในที่มาสู้ NPC เวอร์ชันหลังอัปเดตใหญ่ความเร็วใช้ได้อยู่ไม่เหมาะที่จะใช้กลวิธีเชิงรุกต้องใช้กลวิธีเชิงรับคิดถูกแล้วที่มีโคโคอาตัวนี้อมตะด้วยไม่ติดสถานะด้วยเพราะพวกมันหมดแรงจังหวะนี้แหละแล้วก็สวนกลับตอนจังหวะนี้พวกมันต้านทานเราต้องลงดันแรงอย่างเดียวจัดแรงกำจัดตามท่าไปก่อนแค่บาเรียมันไม่หนาหรอกภูมิต้านทานไม่เป็นไรแรงไม่มีตัวช่วยชีวิตไปแล้วหนึ่งสกิลหมูซ้ำอีกทีหนึ่งหายไปซะโอ้ได้แค่สองตัวไม่เป็นไรแค่ NPC ไม่ต้องกลัวโซเพ็คเพียงค่าเวลารอรีเฟซมันหมดคูลดาวน์เฉยๆนั่นแหละตอนนี้เหมือนผมน่าจะขาดแค่อากิสะตัวเดียวละมั้งที่เป็นเซตฮาโลวีนผมมีครบเกือบครบแล้วแหละมีอิโรฮะมีเอลิซ่ามีโคโคอะแล้วก็คาโอริขาดแต่อากิสะตัวเดียวก็ครบเซตฮาโลวีนแล้วโอเคยังเหลืออีก2ครั้งของวันนี้นี่เจอร้อยหลอแล้วตัวนึงเจอตำรวจได้ข่าวว่าเคยปราบจราจรได้นะไม่ใช่เหรอมาคราวนี้กระต่ายจะมาบุกโรงพักละตะกี้ฉันเห็นอากิสะใส่ชุดตำรวจฮึแค่แค่ทาแสงหายไปซะกระแสไฟฟ้ามืดล้มบนในโชว์ตัวเดียวมันได้สินะตำรวจกระเด็นอากิสะเกตความสัมพันธ์ก็เต็มแม็กแล้วแหละนี่ใครเนี่ยเรียวเมดอากิสะเป็นเซตแต่80อย่างนี้ใครจะไปกล้าสู้ว่าท่านี้เจอเฟรี่ชายเกิลโคโคอะอีกอ่ะเอาเนี่ย39ร้อยหลอตัวหนึ่งอย่างนี้น้อยมันก็จะตัดกำลังพวกมันได้ถึงแม้โคโคอะตัวนี้จะเวล70ก็เถอะดู
ูสิใครจะได้ถึงก่อนกันห้องกิเดกิโยอันนี้รุกได้เลยเกมยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยตัวเพียวๆแน่นอนเด็กก็วิ่งช้าวิ่งช้านะก็ต้องถอยไอ้นี่ไม่ถอยถ้าไม่ถอยก็จะได้ด้อยโอกาสดาเมจรุนแรงเหมือนดั่งฝันร้ายเมื่อคืนวันซื่นこの戦いでより強くなれたคาโอริยังไม่ถึง19เลยตอนนี้น่าจะเป็นฮานาบินะนะที่เกรดความสัมพันธ์ต่ำสุดถึงแม้ช่วงนี้จะค่อยๆปั่นไอ้นั่นก็ตามเถอะปั่นโดยใช้วิธีการออโต้สคีปอะเมื่อกี้ฉันเห็นแบบใครน่าจะคนนี้มั้งลองดูเรียวเมดก็เรียวเมดแล้ววะไอ้จอมกระจายยุทธจอมกระจายความเสี่ยงเรียวเมนอากิสะเนี่ยทำคอนฟิวแล้วก็ทำมิสเรดบูทตีเบาด้วยแล้วก็ตีมั่วด้วยอีกแล้วแต่ก็น่ารักดีนะอากิสะช่วยตำรวจเนี่ย อันนี้น่าจะคนจริงรับมือแน่เพิ่มมุกเกต 100% ไปยิงไม่เข้าอ้าวลืมไปมันเอาบัฟออกได้ถอยก่อนมิสโอริเราจะโดนแช่แข็งแน่เลยสร้างบาดแผลทะยานใส่มันก่อนกระชืบก็มาดิครับได้แค่ตัวเดียวไอ้โง่นั่นก็ไปแล้วเดี๋ยวเอาบัฟออกได้ไหมไม่ได้ฆ่าอากาศก่อนที่มันจะชุบชีวิตเพื่อนมันได้หลับให้สบายดีแน่ปวดหัวซ้ำกันลอดแผลวาคันดาแสดงว่าอากิสะต้องเป็นลูกของแบ็คแพนเทอร์ชัวร์เวลาตายมันก็จะชอบพูดว่าวาคันดาเรียบร้อยเฉียดฉิวคงไม่ฉิวอะเลือดยังเต็มๆอยู่เลยเกือบทุกคนถ้าเฉียดฉิวโน่นมันต้องตายสัก2ตัวน่ะแล้วอีก2ตัวที่เหลือก็เลือดแบบน้อยๆอย่างนั้นน่ะเรียกว่าเฉียดฉิวใจไม่กล้าพอแหละใช่อะไรอ้าวโถเลือดหมดละไม่ใช่เลือดหมดสตามิน่าหมดพูดผิดอีกแล้วตัวเองเอาละก็คงเป็นเท่านี้แหละสำหรับการต่อสู้สนามรบสุดมันแล้วก็มารับรางวัลโง่ๆอันหนึ่งเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอทำธุระอะไรอีกนิดหน่อยก็แล้วกันไม่มีของดีเลยแซบแบตถึงยังไม่ถึงเอาล่ะเดี๋ยวขอดูเนื้อเรื่องแป๊บนึงเพื่อที่จะได้ไปเอาเพชรมันมานี่ฮะตัวที่ผมเล่นนอกรอบมาแล้วได้นะฮะตัวที่สามารถลดคูลดาวน์ได้ตัวที่สามารถทำไซเรนหมู่ได้ถ้าตัวเป้าหมายตายแล้วก็ตัวกระต่ายตะกี้สุดน่ารักที่ทั้งฮิวเลือดได้ทำอะไรได้แล้วก็แถมยังสปาร์คได้แบบว่าโคตรจะรุนแรงด้วยอ่ะระหว่างนี้ใช้สตามิน่าเควสเท่าที่มี ขอบูสต์เกรดความสัมพันธ์ของพวกเธอก่อน
นี่ตอนเล่นนอกรอบทำอย่างนี้เลยฮะประโยชน์ของออโต้สกิปในกิจกรรมนะฮะนี่ดูเหมือนว่าเขาจะมีเหมือนจะมีได้เป็นโบนัสด้วยนะครับถ้าหากว่าเราเอาฮานาบิร่างอนุบิสเนี่ยมาใช้ลบด้วยนะฮะนี่เมื่อกี้เติมไป2ทีเล่นได้21เกมเหลือสตามีน่าให้เราโง่ๆ4แต้มโอเคอากาศยังไม่อัพฮานาบิอัพเอลิซาอัพอิโกอัพโอ้โหดีมอนคอร์111ลูกขออีกต่อหนึ่งต่อแรกได้ดีมอนคอร์บานๆต่อที่2ก็ได้กาชาที่เกิดบานๆได้กันออโต้สกีมในบอสแบทเทิลเล่นได้3เกมโอเคได้27ใบเปิดหยิบได้เปิดกาชาได้6ครั้งไม่ดี7ครั้งครั้งที่7ได้อีก3ช่องไหนดูซิจะได้ใครมาไม่ใช่ดิได้อะไรมา เดี๋ยวขอเช็คกล่องก่อนโอเคยังมีกาชาใบกาชาอยู่อีก1ใบโอ้ได้ของลิมิตเบรคฮานาบิเน่มาแล้วโอ้ได้เอนชานสกิลด้วยแต่ทำไมตอนเล่นนอกรอบทำไมเม่นมาดรอปพร้อมๆกันนี้ก็ไม่เข้าใจเอาละเดี๋ยวไปลิมิตเบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวจะจบเกมแล้วถ้าใช้วัตถุดิบในการลิมิตเบรกจะไม่มีการใช้เหรียญโอ้ได้สำเร็จภารกิจด้วยตัวแรกใน ID ใหม่ที่สามารถลิมิตเบรกจนแม็กได้ Enchant Skill โอเคเอาล่ะเดี๋ยวขอดูวัตถุดิบก่อนเนี่ยเจ้าเนี่ยที่ผมเล่นนอกรอบจนมันก็ดรอปซ้ำๆดรอปซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยดูสิคราวนี้จะได้ถึงเวลที่เท่าไหร่ได้66แต่ผมว่าบางทีผมก็จำเป็นจะต้องหาตัวดีๆมาช่วยหน่อยนะเนี่ยแหละอันนี้คือข้อเสียนะของการเป็นคนที่ชอบเอนชานแต่ละตัวเนี่ยให้แบบว่าเสร็จไปสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยข้อเสียก็คือบางทีเราอาจจะลืมตัวฉกาจแล้วแต่คนนะครับบางตัวไปที่เราอาจจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะฉกาจกว่าจนมองข้ามบางตัวที่อาจจะคิดว่าฉกาจไปตามหลักก็ได้นี่คือข้อเสียเลยแหละจะบอกให้ถ้าจะเอนชานน่ะแล้วแต่คุณนะครับอยากจะเอนชานเพื่อดูเฮดซีนหรืออยากจะเอนชานเพื่อที่จะนำตัวเก่งๆอ่ะมาใช้แต่สำหรับผมตอนนี้ผมขอเอาตัวนี้มาเอนชานก่อนดีกว่าควรแล้วก็ควรจะเอนชานสกิลด้วยตัวเนี้ยถ้าเอนชานถึงเวล3อ่ะคูลดาวน์จะเหลืออยู่แค่3เทิร์นตัวนี้จำเป็นอย่างแรงไหนดูซิได้ถึงเวลและได้ถึง4แล้วก็ปลดล็อกเนื้อเรื่องให้ทุกตัวละครที่มีเกรด SR ขึ้นไปจะปลดล็อกตอนที่2ได้ต่อเมื่อเวล30อันนี้ผมพูดเผื่อคนใหม่ที่เข้ามาดูนะครับและอยากเล่นมาร์กริดออลไว้ก่อนโอเคเอาละก็จบไปแล้วนะครับกับการมาสู้กับชาวบ้านนะครับเป็นตอนที่2นะครับผมแล้วก็ขออภัยที่หายไปนานโคตรเลยนะครับเนื่องจากว่าอากาศร้อนน่ะแล้วผมอาจจะแคสไม่ไหวก็เลยขออนุญาตพักนะครับแล้วต้องขออภัยที่ไปเล่นนอกรอบจนกระทั่งมาเจออีกทีก็เจอตัวแปลกๆอ่ะมาเยอะเลยแต่ทำไมได้มันเล่นเพลินนะอ่ะขออีกนิดเดียววู้ SR ใครโอ้
่ที่รอคอยเสร็จภารกิจพอดีด้วยผมชอบตัวนี้เพราะว่าสกิลที่3เนี่ยนอกจากจะผนึกวิญญาณได้แล้วอ่ะสกิลเนี้ยจะติดคริตลอดเวลาดีๆเพราะว่าอย่างน้อยๆผมก็จะได้นั่นได้เอาไว้ไปทำดาเมจรุนโคตรจะรุนแรงใส่บอสได้ในเควสประจำวันอ่ะขอแถมอีกทีนึงไหนๆกาชาสเต็ปอัพนั้นก็หมดแล้วกอมบองกอมบองมันน่าจะพูดแกมบิ้งหรือมั้งไม่รู้เหมือนกันอ่ะเช็คเช็คเช็คชิ้นส่วนยังไม่เพียงพออันนี้ยังไม่พอซื้อโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปรับรางวัลแล้วผมก็จะปิดคลิปละนี่ก็30นาทีกว่าแล้วด้วยซูเปอร์วอลเล็ตวอริเออร์สุดยอดนักรบกระเป๋าตังค์ได้เสื้อทั้งหมด100ตัวก็หมายว่าเปิดกาชาทั้งหมด100ครั้งอ่ะมันไม่สะใจพอบางทีผมก็ต้องการความแข็งแกร่งที่มากกว่าและมากกว่า I want a more stale more and more ได้ถึง48ตัวนี้จะมีประโยชน์มากๆแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าอากิสะตัวนี้ที่สามารถลดคูลดาวน์ให้เพื่อนทุกคนได้ควรใส่ลูกแก้วอะไรดีถึงแม้มันจะลดคูลดาวน์ได้แค่1เทิร์นก็เถอะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเดียวที่จะสามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือจะสามารถช่วยผลักดันกลยุทธ์เชิงรุกได้ช่วยลดคูลดาวน์ไงจะได้สามารถที่จะแก้ทางหรือจะไฟหรือจะอะไรก็แล้วแต่น่ะได้ไวยิ่งขึ้น150 เพชรไม่พอตู้เสื้อผ้าใกล้จะเต็มแล้วบางตัวเนี่ยบอกเลยว่าบางทีผมก็ซื้อมาเพราะแค่อยากมีจริงๆอ่ะแหละถึงแม้ว่าคุณสมบัติบางตัวเนี่ยจะไม่ดีหรือไม่ตรงกับใจผมเองก็เถอะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมจะซื้อมาดองไว้ทำไมหรือบางทีที่แบบว่าได้ตัว SR มาแล้วก็ไม่ได้เคยอัพเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมได้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยได้มาช่วงแรกๆไม่เคยอัพเลยถึงแม้ว่าตัวนี้จะมีสกิลหมู่เป็นสกิลที่3ก็เถอะซึ่งทำการลดมูฟเกจ 30% ก็เถอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขายดีหรือเก็บไว้ดีถ้าเฉพาะคาโอริเหรอคาโอริผมว่าอาจจะต้องขายเพราะผมซื้อมาหมดแล้วจากในร้านค้าตัวละครถือว่าตะกี้ก็ให้ดูก็แล้วกันว่าผมมีใครบ้างอะนะได้อีกทีนึงอ่ะขออีกทีนึงเพราะมันใช้6สตามิน่าพอดีเผื่อบางทีอากาเวลจะอัพบ้างได้บอสแบทเทิลอีกเกมหนึ่งอีกทีหนึ่ง9ใบเปิดได้แหละแต่จะเปิดแบบรัวๆไม่ได้เปิดรัวๆต้องมี10ใบขึ้นไปแต่ก็อยากจะเปิดนั่นแหละดูซิจะมีอะไรดีๆเหลือเดี๋ยวขอดูก่อนเหลือเพชรเปิดได้อีก18ครั้งความจริงก็เปลี่ยนกล่องได้แล้วแหละแต่อยากจะเปิดให้มันหมดเพราะว่าจะได้เอาวัตถุดิบมาใช้ให้คุ้มที่สุดเอาล่ะและสุดท้ายก่อนจะไปเมื่อกี้คะแนนมีสตามีหน้าสนามลบโผล่ขึ้นมาอีกเม็ดนึงนี่ฟื้นฟูนี่ใช้เวลา30นาทีเนี่ยถ้าดูตัวเลขอย่างนี้30นาทีได้1แต้มอ่ะยังเหลืออีกทีหนึ่งพอดีก่อนจะไปไฟกับใครก่อนดีนี่เวล50หมู่
ขอดูแป๊บนึงนะนี่ดีกว่าตัวพวกนี้น่าจะสู้ได้ง่ายหน่อยเวลต่ำกว่าตัวเราทุกตัวขออีกทีเวลต่ำกว่าแต่มูฟเกตวิ่งโคตรไวไอ้เจ้าเนี่ยตัวดีแหละสกิลที่พิฆาตใครกับใครมาแล้วนับไม่ถ้วนลินลี่ราว2เนี่ยไอ้สกิลเนี่ยทุบแล้วเป็นประกายไฟอย่างเงี้ยโคตรโหดและสุดท้ายแกก็เป็นแบบนี้โดนมูฟเกตวิ่งช้าๆหน่อยอมตะหายแต่ยังมีผู้คนอยู่หายไปซะบาดแผลลึกก่อนก็แรงอยู่นะเนี่ยให้เชิญตัวเองกำจัดไฟโอ้แสดงว่าต้องมีดีบัฟแรงๆแน่มีดีบัฟเด็ดๆแต่ก็ช่วยไม่ได้นะดันนั่นซะก่อนปิ๊งซาลาเตซาลาเตกระชือแล้วเดี๋ยวมันก็จะฟื้นแล้วเดี๋ยวอากาศตัวนั้นก็จะฟื้นมาพร้อมกับบาเรียที่โคตรจะหนาแล้วก็จะสยบบาเรียด้วยการทุบหัวแม่งแรงๆสักทีทะลุกรอบแล้วก็ซ้ำเติมด้วยกระแสไฟฟ้าให้มันได้อย่างนี้สิอีโรฮะเต็มแล้วโคโคอะก็ตั้งครึ่งทางเนี่ยไม่ดีเลยครึ่งทางทุกคนมีเวลความสัมพันธ์อยู่ที่20เวลครบทุกตัวเอาละคราวนี้ก็คงไม่เหลือสตามีนาและไม่มีอะไรที่จูงใจให้ผมสามารถที่จะไปทำอะไรได้อีกแล้วอันนี้ไม่รวมเนื้อเรื่องจริงๆนะก็เป็นว่าถ้าใครชอบการต่อสู้สุดมานี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วค่อยเจอการต่อสู้สุดเดือดใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ